SQ stay quiet เสียงในความเงียบบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมตามความเป็นจริงของผู้มีอำนาจจากหนังสือและบทความต้องห้ามในราชอาณาจักรไทยกำเนิดสยามจากแผนที่ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติโดยธงชัยวินิจกูลแปลโดยพวงทองภวัชครพันธ์ไอดาอรุณวงศ์พงษ์เลิศพงษ์วนานอ่านโดย SQ stay quiet เสียงในความเงียบบทที่3เส้นเขตแดนสยามและพม่าเป็นศัตรูคู่ปรับกันมาตั้งแต่ศตวรรษที่16ทั้งสองฝ่ายต่างรุกรานโจมตีกันและกันเป็นระยะจนทำให้เมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างสองอาณาจักรโดยเฉพาะทางชายฝั่งด้านใต้ของพม่าที่รู้จักกันในเวลานั้นว่าเป็นอาณาจักรของชาวมอญนั้นมีความสำคัญยิ่งสำหรับสองฝ่ายอันที่จริงพื้นที่ระหว่างสองอาณาจักรจากเหนือตลอดใต้ล้วนเป็นเทือกเขาใหญ่โตสลับซับซ้อนและป่าดงดิบพื้นใหญ่กระนั้นก็ตามทั้งสองฝ่ายถือว่าหัวเมืองมอญเหล่านั้นคือแหล่งอาหารและกำลังพลอันอุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดสองอย่างสำหรับการสงครามยุคก่อนสมัยใหม่สยามและพม่าผัดกันมีอำนาจเหนือเมืองเหล่านี้ครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อให้ทำหน้าที่ผลิตเสบียงอาหารส่งให้กองทัพของฝ่ายตนขณะเดียวกันอีกฝ่ายหนึ่งก็มุ่งโจมตีเมืองเหล่านี้เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งเสบียงของศัตรูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเนื้อหาน่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบาย